หลังจากนั้นเขาก็มีการตรวจเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เนี่ยคุณหมอก็ยืนยันว่าเด็กคนดังกล่าวเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีเชื้อโควิดนะครับ